สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับตอนนี้เนี่ยปุยกำลังเดินไปที่ร้านไข่ของเอเชียตอนนี้ไอร์แลนด์เองก็อยู่ในช่วงล็อกดาวน์ครั้งที่2โดยการล็อกดาวน์ครั้งนี้เนี่ยมีความก็คือที่เห็นชัดๆเลยนะคะโรงเรียนและสถานรับเลี้ยงเด็กเนี่ยยังให้บริการแล้วก็เปิดการเรียนการสอนตามปกติแล้วก็นักกีฬามืออาชีพนะคะที่เป็นระดับแบบแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเขาสามารถที่จะยังคงเล่นกีฬากันต่อได้นะคะส่วนอย่างอื่นก็จะคล้ายๆกับรอบแรกนะคะช่วงที่รัฐบาลประกาศล็อกดาวน์เนี่ยก็คือปุยเนี่ยกักตัวครบ14วันพอดีนะคะซึ่งช่วงกักตัว14วันหลังจากที่ปุยกลับมาจากลอนดอนเนี่ยปุยอยากกินยำมาม่ามากนะคะวันนี้หลังจากที่เขาประกาศล็อกดาวน์เป็นวันที่2แล้วนะคะปุยเลยเดินออกไปที่ร้านขายของเอเชียนะคะซึ่งก็ยังอยู่ในระยะ5กิโลเมตรนะคะที่ปุยสามารถออกไปได้ปุยเดินจากที่บ้านใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะก็มาถึงแหล่งช้อปปิ้งหลักในตัวเมืองดับลินแล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยจะอยู่ฝั่งเซาท์ครั้งก่อนเนี่ยปุยเคยพาไปเดินที่อยู่ฝั่งนอร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาดูบรรยากาศกันนะคะว่าหลังจากที่ประกาศล็อกดาวน์2วันแล้วเนี่ยบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะจะเห็นว่าร้านต่างๆเนี่ยก็คือปิดให้บริการทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ถนนเนี่ยก็จะเงียบขึ้นไม่ค่อยมีผู้คนนะคะสำหรับร้านที่เปิดให้บริการได้เนี่ยก็คือร้านค้าที่มีความจำเป็นเท่านั้นเช่นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะร้านขายยาร้านให้บริการมือถือต่างๆนะคะเท่าที่เห็นที่เปิดให้บริการอยู่นอกจากนั้นก็คือเป็นร้านอาหารที่เป็นแบบเทคเอาเวย์เท่านั้นนะคะและที่นี่นะคะก็คือถนนที่เป็นถนนช้อปปิ้งของฝั่งเซาท์ถนนเส้นนี้มีชื่อว่า Grafton Street ซึ่งเป็นถนนเส้นช้อปปิ้งหลักนะคะฝั่งเซาท์ของตัวเมืองดับลินในปี 2006 ถนนเส้นนี้อยู่ในลำดับที่5นะคะของโลกที่เป็นถนนที่แพงที่สุดในโลกนะคะแต่ต่อมาปี 2016 เนี่ยเขาอยู่ในลำดับที่13นะคะที่เป็นถนนที่แพงที่สุดในโลกสาเหตุที่แพงที่สุดนะคะก็คือว่าค่าเช่าเนี่ยแพงติดอันดับโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าประเทศไอร์แลนด์เองนะคะถึงแม้เป็นประเทศเล็กๆแต่ว่ามีประชากรเนี่ยเพิ่มมากขึ้นทุกปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้เช่าต่างๆก็คือจะแพงขึ้นไปด้วยนะคะร้านค้าที่อยู่บนถนนเส้นนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ชั้นนำของโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครต้องการมาช้อปปิ้งของแบรนด์เนมนะคะก็คือต้องมาที่ถนนเส้นนี้ที่เมืองดับลินถึงแม้ช่วงนี้จะเป็นช่วงล็อกดาวน์แต่ก็ยังเห็นผู้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยในสิ่งของที่จำเป็นถ้าหากว่าเป็นช่วงปกตินะคะถนนเส้นนี้จะมีความมีชีวิตชีวามากเลยผู้คนจะออกมาเดินที่ถนนเส้นนี้นะคะแล้วก็จะมีนักร้องทั้งที่มีชื่อเสียงและไม่มีชื่อเสียงเนี่ยมาเล่นดนตรีกันที่ถนนเส้นนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงคริสต์มาสนะคะเขาจะจัดตกแต่งไฟคริสต์มาสที่สวยงามที่นี่ก็เป็นถนนอีกเส้นหนึ่งถ้ามีโอกาสไปเที่ยวเมืองดับลินนะคะต้องแวะไปเดินที่ถนนช้อปปิ้งแห่งนี้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีห้างนะคะที่ให้บริการด้านขวามือจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ให้บริการอยู่ก็คือ Marks and Spencer นะคะส่วนห้างทางด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นห้างที่มีชื่อเสียงในการขายสินค้าแบรนด์เนมนะคะนั่นก็คือ Brown Thomas แต่ตอนนี้นะคะก็คือเขาปิดให้บริการถึงแม้จะเป็นช่วงล็อกดาวน์แต่ก็ยังมีผู้คนออกมาเยอะพอสมควรนะคะขวามือเนี่ยจะเป็นร้านขายนาฬิกานะคะที่เป็นแบรนด์ชั้นนำของโลกเลยทีเดียวส่วนด้านซ้ายมือนะคะก็ยังเป็นห้าง Brown Thomas อยู่นะคะซึ่งเขาจะมีช็อปที่เป็นแบรนด์เนมชั้นนำมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็น Chanel นะคะ Hermes หรือว่า Louis Vuitton แล้วก็มีอีกนานาชนิดนะคะซึ่งตอนนี้ปิดให้บริการทั้งหมดปุยขอเดินวน1รอบนะคะเพราะว่าปุยไม่ได้ออกจากบ้านมาเลยเป็นเวลา14วันนะคะซึ่งเส้นทางนี้เนี่ยเดี๋ยวปุยจะย้อนกลับไปที่ร้านขายของเอเชียนะคะมาดูบรรยากาศว่าเงียบเหงาขนาดไหนในช่วงของโควิดซึ่งปุยยังทำตามกฎอยู่นะคะเพราะว่าไม่เกิน5กิโลเมตรที่เราสามารถที่จะออกจากบ้านได้และปุยก็มาถึงร้านขายของเอเชียแล้วนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าเวลาที่เรากักตัวอยู่บ้าน14วันแล้วเราไม่ได้ทานอาหารไทยเนี่ยเราจะรู้สึกอยากทานหลายเมนูมากเลยแต่อย่างที่ปุยบอกว่าวันนี้ปุยต้องทำยำมาม่าให้ได้นะคะไปดูบรรยากาศในร้านเอเชียด้วยกันนะคะในช่วงของการล็อกดาวน์ซึ่งวันนี้ปุยโชคดีมากเลยปุยไม่ต้องรอคิวข้างนอกนะคะจะเห็นว่าไม่ค่อยมีคนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เขาประกาศล็อกดาวน์อย่างที่บอกก็คือเป็นวันที่2ต้องบอกว่าเวลาที่เราไปร้านเอเชียเนี่ยไม่ได้มีคนเอเชียนะคะ ที่เนี่ยฝรั่งนะคะเขานิยมทานอาหารเอเชียกันเยอะมากจะเห็นว่าภายในร้านเนี่ยเขาจะมีฝรั่งหลายคนเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวปุยจะมาตามหาหมูยอนะคะปุยจะเอาไปยำมาม่าแล้วก็พวกลูกชิ้นปลาเดี๋ยวปุยต้องดูในตู้แช่แข็งนะคะว่าเขามีอะไรบ้างและวันนี้ปุยมาเจอสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดนะคะตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวปุยจะโชว์ให้ดูนะคะว่าปุยมาเจออะไรวันนี้ซึ่งหนักนิดนึงนะคะปุยไม่สามารถที่จะยกขึ้นมาได้เอาอันเล็กที่สุดปุยมาเจอทุเรียนสดนะคะอันนี้วันนี้เขามีทุเรียนสด 4-5 ลูกด้วยนะคะ300กรัมเนี่ยประมาณ8 ยูโรนะคะแต่ปุยไม่แน่ใจว่าลูกที่ปุยยกขึ้นมาเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่ปุยไม่ได้ซื้อนะคะเพราะปอกไม่เป็นให้พี่ริชาร์ดปอกเนี่ยเป็นลมแน่เลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันที่มาม่าดีกว่าปุยต้องซื้อมาม่านะคะมีความมุ่งมั่นในการทำยำมาม่ามากแล้วก็เดี๋ยวไปหาเครื่องปรุงใส่มาม่านะคะอีกอย่างนึงนะคะช่วงกักตัวเนี่ยปุยคิดถึงขนมไทยมากๆเลยนะคะขนมขบเคี้ยวไทยเนี่ยจะให้พี่ริชาร์ดไปซื้อเขาก็ซื้อไม่เป็นใช่ไหมเราก็เลยรอวันนี้นะคะเดี๋ยวปุยมาเดินดูในส่วนของอาหารไทยนะคะปุยอาจจะเดินวนไปวนมาดูแล้วปวดหัวนะคะอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าปุยจำไม่ได้จริงๆว่าเขาอยู่ที่เชลฟ์ไหนนะคะเดี๋ยวปุยต้องตามหาก่อนซึ่งปุยอยากได้น้ำพริกเผามากเลยอะเพราะว่าเวลาปุยทำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยปุยชอบใส่น้ำพริกเผานะคะปุยก็จะเดินหาน้ำพริกเผาของมีให้ซื้อเยอะมากเลยนะคะที่เอเชียดับลินทูนะคะร้านที่ปุยเดินอยู่ที่นี่เป็นร้านที่อยู่ใกล้บ้านปุยที่สุดนะคะถ้าเกิดไม่ใช่ช่วงล็อกดาวน์เนี่ยปุยสามารถที่จะมาเดินได้ทุกวันเลยนะคะเพราะว่าเดินมาไม่ไกลนะคะปุยเลยไม่ได้ซื้ออะไรเยอะอยากจะทานอะไรเมื่อไหร่ก็เข้ามาตอนนี้ปุยได้น้ำจิ้มที่จะเอาไปทานกับซูชินะคะซูชิก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ปุยอยากทานมากเลยช่วงล็อกดาวน์แต่ปุยคิดว่าปุยจะทำเองนะคะรอบนี้มีขนมทองม้วนด้วยนะคะขนมทองม้วนจากประเทศไทยแต่วันนี้ยังไม่อยากทานปุยอยากทานขนมพวกโมจิอ่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะปุยจะทานขนมของญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ขนมของไทยเท่านั้นนะคะโกแก่เมื่อกี้ก็มีนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ปุยต้องการหาขนมไส้สับปะรดนะคะเขามีถั่วลันเตารสวาซาบิแบบนี้เดี๋ยวขอดูก่อนว่าอันนี้น่าจะเป็นของประเทศไทยนะคะแต่ว่าเต็มมือแล้วตอนนี้ปุยไม่ได้เอาตะกร้ามานะคะค่อยซื้อเพราะอย่างที่บอกว่าตรงที่ปุยเดินอยู่ที่นี่นะคะที่ใกล้บ้านเนี่ยก็คือดับลินทูแต่ถ้าเกิดจะซื้อเยอะๆเนี่ยต้องไปที่ดับลินทาวเวลนะคะที่นั่นเนี่ยเป็นเหมือนโกดังที่เก็บสินค้าก็คือจะของเยอะแล้วก็เวลาไปซื้อของหนักๆเนี่ยเราต้องเอารถไปขนนะคะเพราะปุยเดินจากที่บ้านถ้าเกิดว่าซื้อข้าวสารอะไรอย่างเงี้ยปุยเดินไม่ไหวอันนี้เป็นขนมโมจิปุยเจอแล้วนะคะขนมไส้สับปะรดอันนี้อยากทานมากเลยตอนอยู่เมืองไทยเนี่ยไม่ได้ชอบทานเลยนะแต่เวลาที่มาอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยเราเห็นขนมอะไรแบบนี้ที่เราไม่ได้ทานเนี่ยเราคิดถึงมากเลยอะปุยได้ของที่ปุยต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวปุยต้องชำระเงินแล้วปุยก็รีบเดินกลับบ้านไปทำยำมาม่านะคะก็ขอบคุณที่รับฟังกันจนจบนะคะวันนี้ก็ขอลาแค่นี้นะคะบ๊ายบาย